สวัสดีครับตีเลขสายมันครับอ้าวเรามาดูคนที่อยู่เบื้องหลังกันหน่อยครับที่เป็นหน้าที่ด่านหน้าครับผมนี่ครับจับแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับไหนล่ะเด็กๆเอาไปไว้ไหนหมดยิงนะเจ็บจับแล้ววุ้นเส้นเดี๋ยวอันครับอีสานใต้น้ำแต่งครับออกไปแล้วโอ้โหควันขโมงเลยครับดูสิครับควันขโมงเลยครับนี่ครับกู้ภัยนี่เป็นกู้ภัยหรือเปล่าครับชื่ออะไรครับนี่ชื่ออาสานกค่ะอาสานกเราก็มีอาสานำหน้าด้วยนี่ครับอาสานกอยู่ในอำเภอบ้านขวดนี่ป่ะครับใช่ค่ะนี่ทำหน้าที่เป็นจราจรครับวันนี้ครับเป็นจราจรอยู่ที่วัดบ้านขวดอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้ทีมอาสาครับมากี่คนกี่ท่านกี่คณะเยอะมาเยอะเลยแต่ว่าพวกพี่ๆเขาตอนที่ขอแบ่งหน้าที่กันทำก็เลยแบ่งหน้าที่พี่ๆวันนี้มาด้วยใจใช่ไหมครับดูสัญญาณมือด้วยนะครับรถยนต์ที่วิ่งผ่านไปผ่านมาสัญญาณแบบนี้บอกผ่านครับน้องอะไรนะน้องอะไรนะอาสานกค่ะอาสานกอายุเท่าไหร่นะครับอายุ18ปี18ปีโอ้นี่เป็นอาสาตั้งแต่เป็นถือว่าเป็นเยาวชนนะครับนี่เยาวชนตัวอย่างเลยคนรุ่นหลังก็ดูไว้ครับนี่จิตอาสาอ๋ออยู่นี่คนนึงอยู่นู่นอีกคนนึงครับอยู่นู่นชื่ออาสาอะไรเอ่ยอาสาส้มมี่อาสาส้มมี่โอ้มีแต่สาวๆเลยวันนี้อายุเท่ากันหมดเลยใช่ไหมครับอายุเท่ากันหมดเลยมีแฟนทุกคนหรือยังเนี่ยฮะอาสานกมีแฟนทุกคนหรือยังอันนี้ตอบยากอีกแล้วแล้วเดี๋ยววิ่งเร็วสิครับผมเป็นห่วงครับเอาหินอีก3รถกลับมาคืนเด้อหินอีก3รถใช่ไหมเชฟวันอ้าวอยู่นู่นอีกคนนี่ว่า28และเป็นน้องสาวของอาสาส้มอ๋อคนนั้นเป็นน้องสาวอาสาส้มครับเสื้อดำๆอยู่นู่นครับวันนี้ต้องขอบคุณทีมอาสาสมัครกู้ภัยครับของบ้านกวดบุรีรัมย์ครับทำหน้าที่เป็นจราจรให้กับทีมงานสายบุญและก็ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนทุกท่านเป็นกำลังใจให้ครับไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ตีเลขสายมันครับสวัสดีครับ